สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะศูนย์ในพระคาิณิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนรสถาบันวิจัยอนุภาคอิเล็กตรอนและซินคโครตรอนหนึ่งในศูนย์วิจัยเครื่องเร่องอนุภาคชั้นนําแห่งหนึ่งของโลกในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่25มิถุนายน2562เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าที่กรุงเทพมหาคนคร5ชั่วโมง สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปตลาดอิเซมาร์ตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตั้งอยู่ในย่านเอสเปนดอฟของนครฮัมบูร์กเป็นตลาดเกษตรกรเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เนื่องจากตั้งอยู่ใต้รางรถไฟของฮัมบูร์กเส้นอูเป็นแนวยาวจากสถานีโฮเฮลูฟถึงสถานีเอฟเปนเดอรเฟอร์บ ความยาวประมาณ1กิโลเมตรมีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทางตลาดนี้เปิดขายสัปดาห์ละสองครั้งคือวันอังคารและวันศุกร์ระหว่างเวลา8.30นิกา30นาทีถึง14.00นาฬิกามีผู้ค้ากว่า200รายจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภททั้งสินค้าทั่วไปไเ,เช่นผักผลไม้ดอกไม้เครื่องเทศชากาแฟแบบออร์แกนิกของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีร้านขายอาหารรวมถึงร้านกาแฟด้วย จากนั้นสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิจัยอนุภาคอิเล็กตรอนและซินโครตอนหรือเดซีซึ่งเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีห้องปฏิบัติการชั้นนําด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานและเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยเครื่องเร่งอนุภาคชั้นนําแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่นครฮัมบุและเมืองซอยเทนตั้งเมื่อพุทธศักราช2,502เพื่อใช้เครื่องเร่งอนุภาคค้นหาโครงสร้างของสสารทำการวิจัย3าสาขาได้แก่ฟิสิกส์อนุภาคและพลังงานสูงวิทยาศาสตร์โฟตอนและการพัฒนาการสร้างและใช้เครื่องเร่งอนุภาคนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันวิจัยอนุภาคอิเล็กตรอนและซินโคตรตอนได้พัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ทั้งด้านฟิสิกส์อนุภาคและวิทยาศาสตร์ โฟตอน นอกจากนี้เครื่องเร่งอนุภาคยังมีประโยชน์ในการผลิตแสงสินโคตรตอนจากวงแหวนกักเก็บอนุภาคพลังงานสูงเพื่อใช้ในการศึกษารายละเอียดของโครงสร้างสสารระดับอะตอมเป็นประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ชีววิทยาเคมีวัสดุศาสตร์ธรณีวิทยาและแพทยาศาสตร์ปัจจุบันสถาบันวิจัยอนุภาคอิเล็กตรอนและสินโคตรตอนมีบุคลากร2,000คนเป็นนักวิทยาศาสตร์650คนมีนักศึกษาระ ดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทถึงเอกและระดับหลังจบปริญญาเอกอีกกว่า700คนทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์จาก40ประเทศทั่วโลกมาทำงานที่สถาบันวิจัยแห่งนี้ สมเด็จพระนิธิานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเยือนสถาบันเดซี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกเมื่อปี2545สถาบันได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนให้นักศึกษาไทยได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของเดซี่ปีละหนึ่งทุนและนายววฟกังโครนส์กงสุนหญ่กิติมศักนันนครฮัมบูก ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพิ่มอีก1ทุนรวมเป็น2ทุนต่อปีเพื่อให้นักศึกษาไทยสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยระยะสั้นที่เดซีปัจจุบันทุนดังกล่าวเพิ่มเป็นปีละสทุนหลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยกับเดซีในปี2555เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชวได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในเบื้องต้นและนำผลการคัดเลือกขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของเดซี่นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ การวิจัยในห้องปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว45คนในการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยืองเงนเดซี่ครั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทบดพระเนตรศูนย์ 0, ชีววิทยาระบบโครงสร้างซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2560 เป็นความร่วมมือของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในสาพ,พันศาธราราัฐเยอรมนี9แห่งเพื่อทำงานวิจัยด้านชีววิทยาโดยเฉพาะการศึกษาระบบโครงสร้างและการทำงานของเชื้อโรคในระดับโมเลกุลโดยใช้ไครโลอิเล็กตรอนไมโครสโคปีซึ่งจะทำการแช่แข็งเซลล์ที่มีเชื้อไวรสัสหรือแบคทีเรียก่อน จากนั้นจะใช้ลำไอออนตัดเซลล์ให้เป็นชิ้นบางๆขนาดความหนาประมาณ1นาโนเมตรทําให้เห็นโครงสร้างภายในเซลล์ที่มีความละเอียดสูงการใช้เทคโนโลยีทันสมัยนี้จะทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการการติดเชื้อและกลไกการสร้างความเสียหายให้กับเซลล์ปกติทําให้สามารถยับยั้งกระบวนการเหล่านี้ได้รวมทั้งสามารถผลิตยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฟังบรรยายสรุปโครงการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องเร่งและบีบอัดอนุภาคแบบสั้นหรือซินแบตและการนําเสนองานวิจัยจากนักศึกษาไทยที่ทําวิจัยที่สถาบันเดซี่สคนงานวิจัยที่นําเสนอเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท จากนั้นสมเด็จพระนิธิถานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยโครงการผลิตแสงเลเซอร์จากอิเล็กตรอนอิสระในย่านรังสีเอกพลังงานสูงแห่งยุโรปหรือ x f h l ฟศูนย์วิจัยแห่งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง12ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกันยายนปี2560 สถาบันเดซี่เป็นผู้พัฒนาและสร้างเครื่องเร่งอิเล็กตรอนทางตรงในอุโมงค์ใต้ผิวดินที่มีความลึก6-38เมตรเป็นระยะทาง3.4กิโลเมตร ระหว่างนครฮัมบูกกับเมืองเซเนฟเฟลในรัฐเชลส s วิกโฮลสไตน์สามารถผลิตรังสี X ความเข้มสูงมากมากกว่าเครื่องใช้รังสี X ทั่วไปถึง1,000ล้านเท่าเป็นรังสีที่มีลำสั้นมากๆในอัตรา27,000ลำต่อวินาทีทำให้สามารถตรวจหาโครงสร้างของไวรัสในระดับอะตอมถอดรหัสองค์ประกอบโมเลกุลของเซลล์สามารถแสดงผลการทดลองในรูปแบบ3มิติ และถ่ายภาพต่อเนื่องของการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้การผลิตรังสี X จะมีการเร่งแต่ละกลุ่มของอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงจากนั้นส่งต่อไปยังชุดแม่เหล็กที่มีรูปแบบการจัดวางเฉพาะอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่แบบซิกแซกในสนามแม่เหล็กดังกล่าวและแผ่รังสี X ออกมา จะมีการเพิ่มจำนวนจนได้เป็นรังสี X ความเข้มสูงมากๆในลักษณะของเลเซอร์รังสี X การดำเนิน <Wh ips> โครงการนี้หุ้นส่วนที่เข้าร่วมได้ตกลงกันก่อตั้งองค์กรวิจัยอิสระในนามบริษัท European x เอ e l s เป็นบริษัทที่ไม่แสวงผลกำไรปัจจุบันมีพนักงาน300คนจัดว่าเป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยทางด้านรังสี X ที่ใหญ่ท to ี่สุดในโลก ผลการวิจัยที่ได้จากเครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านอุตสาหกรรมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีท่งสรพระไทยและศึกษาหาแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในประเทศต,ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถาพ,พันสาทรณารัฐเยอรมนีมีวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยและการทดลองเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาและนัก,กวิจัยไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยและศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์จากสถาบันชั้นนำของประเทศเยอรมนีและเข้าถึงวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ของไทยให้มีความรู้เท่าทันถึงประโยชน์และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำความรู้ดังกล่าวกลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติต่ตอไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครธมบุกสพันสาธารณารัฐเยอรมนี ทุนกระหม่อมหญิงอบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงติดตามโครงการทบีนัมวันจังหวัดสมุทรสาครพร้อมทั้งทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมวันโรงเรียนวัดราชรังสรรค์ขันมาอนุราช วันนี้เวลา19นาฬิกาทุนกระหม่อมญิงอุบลรัตนราช,ชกัญญาสิริวัฒนาพนาันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัดราชรังสรรค์ขันมาอนุราชอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำประวันของโรงเรียนนี้ที่มีนักเรียนกำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นในปัจจุบันรวม1,069คนและน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทบีน้ำประวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจากความร่วมมือของคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิกทบีนเมื่มวันของโรงเรียนมีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ และชมรมทวีน้ำมวันโรงเรียนวัดร,ราชรังสรรขันมาอนุราชยังมีผลการดําเนินงานดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาครในส่วนศูนย์เพื่อนใจทวีน้ำมวันของโรงเรียนเปิดให้บริการมาแล้ว9ปีมีกิจกรรมบริการแบบให้คําปรึกษาการพัฒนา eq และกิจกรรมร้องเพลงและเต้น เล่นเกมฝึกสมองและศิลปะประดิษฐ์ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครดำเนินงานงโครงการทบีปน้ำวันมาเป็นเวลา16ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิกทบีน้นเมื่อวนันอายุ6 24ปีจำนวน1,12,141คนคิดเป็นร้อยละ85.76มีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมทั้งเรือนจำ318ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ57แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนอโครงการภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีภาคีเครือข่ขายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนดําเนินงาน โอกาสนี้พระราชทานพระบรโรอกาสให้สมาชิกครายติดยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสองจำนวน24คนและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครจำนวน6คนเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกยาเสพติดได้อย่างทาวรและเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งพระราชทานพระบรมรโอกาสให้สมาชิกทวีนัมวันโรงเรียนวัดราชรังสรรค์ขันมาอนุราชและโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครเฝ้าขอพระราชทานคำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องต่างๆเพื่อเป็นแนวทางจัดการกับปัญหายอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทบีนัมวัน ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดทูบีนในเม่วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มีผลงานของชมรมประเภทสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงินจํานวน2ชมรมและรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2จํานวนหนึ่งชมรม องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูรานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดกระปบดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิษดุสิทธวนาวรามเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเรตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สันตกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562เซริ อายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรมร,ธรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา19นาฬิกา รวมทั้งเข้าไว้อะไรลเคารบศพได้ระหว่างเวลา15นาฬกาถึง18นาฬิกาและระหว่างเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ช่วยคราวของผู้เข้าร่วมพิธีและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระบดกระหม่อมให้บรเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาราครบ100วันแล้ว พระราชทนพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน องค์มนตรีติดตามการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลน,นคร วันนี้นายสุภชัยผู้งามองคมคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกกปลาซิลนาโดอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสนองพระราชปัิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการด้านการศึกษาตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสำหรับจังหวัดสกลนคร มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวนเจ็ดโรงคือโรงเรียนบ้านกกปาราซิลนาโดโรงเรียนชุมชนหนองปลิงโรงเรียนบ้านโพนสว่างโรงเรียนบ้านบะนกทาโรงเรียนหนองบัวสิมโรงเรียนบ้านถ้ำเต่าโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย โครงการกองทุนการศึกษานี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555เพื่อให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดารทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษาพัฒนากายภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้นอีกทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนมีความประพฤติดีได้มีโอกาสเล่าเรียนจนประกอบอาชีพได้ โดยมนีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วคือนายสุรพลสีด้ามปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเด็กหญิงมินตราเอกชมพูปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกกปลาซิลด องค์มนตรีเป็นประธานการประชุมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะบนออกเฉียงเหนือ วันนี้ที่กรมชประทานถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานาครนายจรันธาดากันนสูตรองคอมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคอมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบการดําเนินโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบ,บ,บ,บรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์การราฎดรต่อไป ซึ่งจากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการพื้นที่ภาคตะบนออกเชียงเหนือจำนวน14โครงการมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วจำนวน11โครงการเป็นโครงการพัฒนานแหล่งน้ําที่สามารถเก็บกักน้ําเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ภาคตะบนออกเชียงเหนือได้มากกว่า132ล้านลูกบาทเมตร สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า1,25,000ไร่ส่วนอีก3โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการนอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการเตรเียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤด,ดูฝนนี้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดพิศณุโลกวันนี้เวลา15นาฬิกาพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชารห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์23อําเภอนครไทยจังหวัดพิศณุโลกโดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศณุโลกให้การต้อนรับ โรงเรียนนี้มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการ2จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม7 8 8คนโดยโรงเรียนจัดการศึกษาที่หลากหลายแก่นักเรียนเพื่อสนองให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดตามแผนการศึกษา4แผนประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนทวิศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพเพื่อการมีงานทำและแผนการจัดการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้คุณครูปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของชาติพร้อมพบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเน็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมอทอสอรุ่นที่9้และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่สโดยได้กำชับให้นักเรียนทุนทั้งหมดขยันและตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองต่อไป โดยในวันนี้องคนมนตรีคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาลยานิวัฒนา1ตำบลน,นาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกด้วยซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งใน8โรงที่มูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ให้การสนับสนุนโดยมีนายสุรชัยมณีประกรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ ในการนี้องคมนตรีได้แจ้งแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโดยจะยกระดับให้เท่าเทียมให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐประชารเคนิะครและสนับสนุนงบประมาณให้เพิ่มมากขึ้นจากรายปีละห0 0 0มบาทเป็น200แสนบาทรวมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนได้ทันได้ก้าวทันการเปลี่ยนปแปลง ผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจพนาบัวสีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อ,อกความไม่สงบขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่อำเภอจนนะจังหวัดสงขลา วันนี้เวลาเก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าเปรดกระหม่อมให้นายวรณาัานเพ่งจันทร์ผู้วาราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตระก้าสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่ดาบตำรวจพนาบัวศรีชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านควนโอนหมู่สองตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจนะเมื่อวันที่27ิจมิถุนายน 62, เาย .2562 ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลณนะโรงพยาบาลจนะอำเภอชนะจังหวัดสงขลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ดาบตำรวจพนาและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกวันที่28ของเดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เจ็บป่วยอาทิที่จังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่68หมู่6 บ้านหนองบวัวหนองกงตำบลทุ่งแสงทองอำเภอนางรองนายพิจิตบุญทันรองผู้ว่าราชการจังหัดบุบรีรัมเชิญสิ่งของพระราชทานมีอาหารเหลวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่นางสาวสมส่วนมุดเกรียงไกรอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ สำหรับนางสาวสมส่วนวุฒเกรียงไกรอดีตเป็นครูสอนดนตรีไทยโรงเรียนทุ่งโพตำบลชุมแสงอำเภอนางรองได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกข้างทางขณะก,กลับจากสอนนักเรียนจากผู้ที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาเป็นเวลา8ปีแล้ว ที่จังหวัดสงขลาหน้าบ้านเลขที่71ทับ10หมู่1ตำบลคลองแหงอพเภอหัดใหญ่นางนัทวิมลบัณน,นโรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นผู้แทนจังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เด็กหญิงกหนกพันธ์วินละอายุ6ขวบซึ่งป่วยด้วยโรคพิการทางสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดยมีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมดูแลอาการของเด็กหญิงกนกพันธ์บินละเป็นประจำทุกเดือนอาการโดยรวมของเด็กหญิงกนกพันธ์ดีขึ้นแต่อาการทางกระดูกยังคงมีการรักษาอย่างต่อเนื่องส่วนด้านโภชนาการได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้ป่วย ผู้วาราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคขีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาธเครา์ในพระบรมราชูปธรภมจัดพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายวิทูรัตสีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราฐประชารุเครระห์ปรจาจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทา,านแก่นางศรีภัยผลมีทรัพย์ซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่72หมู่8ตำบลบางใหม่อำเภอนายายอามประสบอัคขีภัยเมื่อวันที่12มิถุนายน2562สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยบ้านได้รับความเสียหายบางส่วนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในเบื้องต้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวไปบ้างแล้วคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุท้านารีนาถให้สงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมืหมื่นสุทานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพารามัยแข็งแรงอาทินายสุริยะอมรโรดวรวุฒิผู้ว่าราชการจัง จังหวัดอำนาจเจริญประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญนายสุชัยอมรดารารัตน์ผู้อำนวยการเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครและพระครูนนทคุณพิพัฒวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9ก0นาิกาถึงส6นาฬิกา30นาทีของทุกวัน ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินนักพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพนันครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินศิลปาชีพก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาะแสดงงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดินผลงานสถาบันศิลิกิจสวนจิตด,ดาดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2562ในวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asofthekingdom.com หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทร ทรศัพทสทั้งนี้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมหาราชวังเข้าชมงานดังกล่าวได้จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสลิดสวัสดิพาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ